กอดจุดเริ่มต้นความรักของพ่อแม่ลูก Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักการกอดเนี่ยนะคะสำหรับบางครอบครัวก็ยังเป็นเรื่องที่เขินอายกันอยู่เพราะสังคมไทยมักไม่ค่อยแสดงความรักด้วยการกอดกันอย่างเปิดเผยแต่สำหรับครอบครัวที่มีลูกน้อยการกอดลูกเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่ทุกคนแสดงความรักความอบอุ่นกับลูกของตัวเองแล้วทำไมเมื่อลูกโตขึ้นการกอดจึงหายไปตอนที่ลูกยังเล็กๆเนี่ยนะคะเราก็จะกอดลูกทุกวันทั้งหอมทั้งจุ๊บทั้งกอดไม่ได้รู้สึกเขินอายอะไรเลยมารู้สึกตัวอีกทีว่าไม่ได้กอดลูกนานแล้วก็เมื่อลูกเริ่มโตเข้าสู่วัยรุ่นนะคะยิ่งถ้าเป็นลูกชายด้วยแล้วยิ่งไม่ยอมให้คุณแม่ถูกเนื้อต้องตัวแม้แต่เดินจับมือจูงมือกันเหมือนตอนเล็กๆเนี่ยทำไม่ได้แล้วหลายครอบครัวก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะการกอดนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความรักของพ่อแม่ลูกการกอดให้อะไรมากมายเลยโดยเฉพาะลูกเขาสามารถรับรู้ได้ถึงสัมผัสแห่งความรักความอบอุ่นของคุณแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องถ้ายังจำกันได้นะคะตอนที่เราตั้งครรภ์เราจะเอามือลูบคลำท้องตัวเองเบาๆแล้วก็พูดว่าแม่รักลูกนะนั่นก็เป็นการแสดงถึงการกอดการสัมผัสแห่งรักให้ลูกได้สัมผัสได้ถึงความรักของเราตั้งแต่เขายังไม่ลืมตาดูโลกเลยล่ะค่ะนักจิตวิทยาทั่วโลกนะคะต่างก็ให้ความสำคัญกับการกอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกอดของสามีภรรยาการกอดของพ่อแม่ลูกหรือใครสักคนที่คุณรู้สึกอยากกอดล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะโดยเฉพาะเมื่อคุณแม่กอดลูกนะคะเปรียบเหมือนอาหารที่มีความจำเป็นกับการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยล่ะค่ะและทีนี้เรารู้หรือไม่คะว่าการกอดลูกในแต่ละช่วงวัยต้องกอดอย่างไรเรามาฟังกันดูนะคะวัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการกอดนะคะนั่นก็คือวัยแบเบาไปจนถึงวัยต่อแตะเลยล่ะค่ะเพราะลูกน้อยในวัยนี้ต้องการการสัมผัสรักที่มากเป็นพิเศษคุณพ่อคุณแม่ต้องตอบสนองให้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะวัยนี้เมื่อเขาร้องไห้ด้วยอาการอะไรสักอย่างเมื่อคุณแม่เข้าไปกอดลูกเสียงร้องและอาการตระหนกตกใจกลัวมักจะลดลงค่ะเพราะการกอดของคุณแม่จะทำให้ลูกรู้สึกถึงความปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวงคุณแม่ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะติดมือนะคะเพราะการกอดมีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของลูกในช่วงวัยนี้เป็นอย่างมากและเป็นโอกาสทองที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มอบความรู้สึกวิเศษที่อบอุ่นที่สุดให้กับเขาค่ะเมื่อลูกเข้าถึงวัยเรียนการกอดก็จะเริ่มลดลงคุณพ่อคุณแม่มักจะกอดลูกเป็นเวลามากขึ้นเช่นกอดเมื่อไปส่งลูกเข้าเรียนเพื่อให้กำลังใจเพราะเด็กบางคนก็อาจจะไม่อยากไปโรงเรียนนะคะกว่าจะแยกจากกันได้คุณแม่ต้องยกเมฆมาคุยกับลูกหลายเรื่องเลยนะคะว่าเดี๋ยวแม่มารับเดี๋ยวแม่พาไปกินขนมเดี๋ยวแม่ซื้อการ์ตูนให้และอีกมากมายเลยที่คุณแม่จะพูดแล้วก็กอดลูกเพื่อให้ลูกยอมเดินเข้าไปในโรงเรียนการกอดส่งผลต่อสมาธิและการรับรู้ต่อการเรียนของลูกด้วยนะคะเมื่อลูกกลับมาคุณแม่ก็ควรกอดลูกเหมือนตอนเช้าเช่นกันค่ะเพื่อให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายว่าการที่ห่างแม่ไปนั้นแม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมนั่นเองค่ะและเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ลูกทำไมลูกไม่ยอมให้กอดเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติของครอบครัวส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะการกอดลูกวัยรุ่นเนี่ยอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสที่ควรจะกอดเช่นการกอดลูกในวันเกิดวันเกิดลูกวันเกิดคุณพ่อคุณแม่ลูกวัยนี้อาจจะไม่ยอมให้กอดพร่ำเพรื่อนะคะโดยเฉพาะลูกผู้ชายอาจจะไม่ต้องการให้แม่กอดต่อหน้าเพื่อนเพราะว่าเขากลัวจะโดนเพื่อนล้อว่าเป็นลูกแง่ส่วนลูกสาวก็อาจจะไม่ยอมให้พ่อกอดหรือไม่ยอมให้คุณพ่อถูกเนื้อต้องตัวเหมือนกันเพราะว่าเริ่มเป็นสาวแล้วอาจจะเขินอายกับการที่จะให้ใครมามองเห็นว่ามีผู้ชายมากอดแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคุณพ่อของเขาก็ตามค่ะคงจะไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมคะว่าการที่เราถูกใครสักคนกอดอย่างอบอุ่นทำให้เรารู้สึกดีขนาดไหนการกอดเป็นการส่งผ่านความรักความเอาใจใส่ไปยังคนที่เรารักและห่วงใยอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะวันนี้เรามาลองเริ่มกอดใครสักคนในครอบครัวที่เราไม่ได้กอดกันนานแล้วเริ่มจากคนใกล้ตัวเป็นลูกชายที่เริ่มเป็นหนุ่มลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ลองกอดกันดูนะคะเราเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศในครอบครัวมีความสุขแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักค่ะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์นะคะม
Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก